ัยคณะราษฎรก็มี4รัฐมนตรีอีสานและคุมเครดิตนะฮะที่ย้ายที่คุมขังจากบางเขนมาพญาไทย้ายมาแล้วก็โดนยิงจากเขาว่าเป็นโจรใต้ขึ้นมายิงเสียชีวิตตำรวจรอดหมดแล้วขณะที่4รัฐมนตรีเสียชีวิตหมดอะไรต่างแล้วก็เป็นคดีความภายหลังแล้วก็ไม่มีใครเชื่ออะไรก็แล้วแต่นะแต่นั่นก็คือเรื่องของทางการเมืองทำงานด้านความมั่นคงในฐานะทหารและอดีตรองเลขาธิการฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติในฐานะนักวิเคราะห์สถานการณ์รู้จริงจากอดีตจัดการปัจจุบันและทำนายอนาคตสำหรับพลโทพงศกรรอดชมพูล่าสุดเผยความเห็นกรณีอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหายตัวไร้ร่องรอยเป็นความตั้งใจหรือจำยอมฟังบทวิเคราะห์จากกูรูทางการเมืองระดับนายทหารพลโทพงศกรรอดชมพูในรายการคิดเพื่อไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้านับจากวันที่มีคำพิพากษาและวันที่มีนัดคำพิพากษาคดีจำนำข้าวที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เรียกว่าร่วมๆสัปดาห์แล้วนะคะยังคงมีการวิเคราะห์มีการประเมินถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเหตุการณ์หลังจากนี้ไปในหน้าการเมืองไทยบางคนบอกว่าออกรูปการนี้หมายถึงเงื่อนไขทางการเมืองเงื่อนไขที่จะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของตัวบุคคลน่าจะจบลงไปแล้วดังนั้นการทำงานของคสช.ในภารกิจต่างๆหลังจากนี้ก็เรียกได้ว่ายกภูเขาออกจากอกไปลูกนึงแล้วล่ะเพราะฉะนั้นการเดินหน้าในการที่จะทำกิจการใดๆหลังจากนี้ก็คงจะราบรื่นซึ่งหมายรวมไปถึงสิ่งที่เป็นข้อครหาจับตามองเรื่องของการที่จะต้องเกี่ยวโยงเรื่องของอำนาจที่จะไปสู่สนามเลือกตั้งในครั้งหน้าจะราบรื่นด้วยจริงหรือเปล่านะคะวันนี้ไปวิเคราะห์กันในเชิงยุทธศาสตร์ค่ะกับนักยุทธศาสตร์นะคะท่านเป็นอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะแล้วก็เป็นอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้วยค่ะพลโทพงศกรรอดชมพูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพงศกรครับคุยกันก่อนเข้ารายการครับบอกว่าจริงๆเชียร์ให้ไปตั้งนานแล้วสำหรับคุณปูจริงเหรอคะใน Facebook ผมก็พูดเป็นนัยยะไว้นะครับก็มีเรื่องของ อดีตฝ่ายค้านของฟิลิปปินส์นะก็คือนินาคิโดลงเครื่องบินมาก็ถูกยิงตายนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องนางเมดิซีบุตโตที่ปากีสถานลงเครื่องบินมาแป๊บเดียวก็เสียชีวิตรวมทั้งของประเทศไทยแล้วก็นู่นสมัยคณะราษฎรก็มี4รัฐมนตรีอีสานและคุมเครดิตนะฮะที่ย้ายที่คุมขังจากบางเขนมาพญาไทย้ายมาแล้วก็โดนยิงจากเขาว่าเป็นโจรใต้ขึ้นมายิงเสียชีวิตตำรวจรอดหมดแล้วขณะที่4รัฐมนตรีเสียชีวิตหมดอะไรต่างแล้วก็เป็นคดีความภายหลังแล้วก็ไม่มีใครเชื่ออะไรก็แล้วแต่นะแต่นั่นก็คือเรื่องของทางการเมืองทีนี้ถ้ามองในภาพของความยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าขณะนี้เราเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลแบบเผด็จการทหารจริงไหมค่ะมันเป็นเรื่องปกติภาพมันอย่างนั้นแล้วก็อำนาจเนี่ยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตอนนั้นในความยุติธรรมเนี่ยไม่มีการแบ่งแยกระหว่างอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเมื่อไม่มีการแบ่งแยกปั๊บความยุติธรรมการตรวจสอบถ่วงดุลกันจึงไม่มีเมื่อไม่มีแล้วโอกาสที่จะเกิดความไม่ยุติธรรมมันก็เลยมากขึ้นจริงหรือเปล่าไม่ทราบเพราะทุกคนบอกมีความยุติธรรมตลอดเราก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่ว่าการใช้กฎหมายมี2ระบบระบบหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าการปกครองด้วยกฎหมายคือตัวเองออกกฎหมายเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนบังคับให้ทุกคนทำตามกับการปกครองด้วยกฎหมายก็คือคนมาร่วมกันเขียนกฎหมายแล้วก็กฎหมายนั้นมาใช้ร่วมกันไม่เหมือนกันการปกครองด้วยกฎหมายเนี่ยก็คือทุกคนออกกฎหมายร่วมกันต้องเป็นระบบที่มีสภาที่เป็นตัวแทนประชาชนแบบที่เคยมีในฝ่ายนิติบัญญัติจริงไหมในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ทุกอย่างอย่างในสภานี่ก็ยกมือกัน300-0 200-0สมมุติเนี่ยนะคือเหมือนกับเอกฉันท์ไปหมดเลยซึ่งเป็นจริงไปไม่ได้มันต้องมีการโต้เถียงกันอะไรเงี้ยดังนั้นชัดเจนว่าปัจจุบันนี้เป็นการใช้กฎหมายเพื่อปกครองไม่เป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความเป็นธรรมมันน้อยไม่ได้บอกว่าไม่มีความเป็นธรรมนะไม่ได้บอกไม่มีความยุติธรรมแต่มันไม่ค่อยน่าไว้ใจเมื่อไม่ค่อยน่าไว้ใจผมก็พบไปอย่างนั้นแหละเรายกตัวอย่างให้ดูแล้วก็บอกว่ามันก็ไม่แน่นะเมื่อท่านนายกยิงลักเข้าคุกไปเนี่ยอาจจะเสียชีวิตก็ได้ซึ่งอาจจะไม่มีใครทำแต่เพราะว่าบรรยากาศในคุกไม่ดีหรือว่ามีความสะอาดเพียงพอหรือว่ารู้สึกผิดปกติท่านออกมาทีอาจจะเป็นคนเอ๋อไปเลยก็ได้หรืออาจจะเสียชีวิตไปเลยก็ได้ไม่มีใครทราบเพราะฉะนั้นท่านพงศกรก็เลยบอกว่าหนีดีกว่าอย่าเสี่ยงแต่ว่าหลายคนก็วิเคราะห์ว่าโอ้ถ้าอยู่อ่ะ
แล้วแบบเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ยืนยันที่จะเรียกว่าเข้าคุกไปคะแนนสงสารมีเยอะน่าจะดีต่อสนามเลือกตั้งในเกมการเลือกตั้งด้วยซ้ำถ้ามองอย่างนี้เนี่ยนะครับมันผมมองอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายหนึ่งที่ต้องการให้ท่านนายกยิ่งรักติดคุกเพื่อจะเป็นสัญญาณอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับท่านอาจจะลืมไปว่าโอกาสเสียชีวิตมันมีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นจิตวิญญาณใช่แต่ว่าสิ่งที่มันจะตามมาคือทำไมเราต้องเสียบุคลากรที่ดีอย่างนี้ไปล่ะเพื่ออะไรนะมันก็มีอีกสายหนึ่งซึ่งผมก็รำคาญสายนี้มากก็คือสายที่ว่าเป็นระบอบแบบที่เรียกว่าต้องล้มล้างทุกอย่างด้วยการใช้กำลังซึ่งก็เขาคงเก่งว่าถ้าเกิดมีการติดคุกเสียชีวิตแล้วเนี่ยจะมีการจับปมขึ้นสูงหรือมีการลุกคือใหญ่นะฮะซึ่งแบบเอาพูดง่ายๆเหมือนประเทศฝรั่งเศสเหมือนประเทศรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะสูญเสียชีวิตกันมากซึ่งผมก็มองว่ามันก็สุดท้ายไม่รู้จะได้อะไรเพราะในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยสุดท้ายก็มีเผด็จการอย่างนโปเลียนขึ้นมาต้องรอจนสิ้นนัดเวทีสามแล้วเนี่ยถึงจะเป็นประเทศไตที่ร้อยที่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในรัสเซียก็เป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์ขึ้นมาค่ะกว่าจะเป็นประเทศไตตอนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องความเสี่ยงยังไม่ควรมีแต่ถ้าสมมติว่าประชาชนจะสู้จะจับพูดขึ้นมาเนื่องจากว่าเห็นว่าเกิดความไม่เป็นธรรมและมีผู้ที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณเสียชีวิตจริงเนี่ยเราก็ยังผมก็ไม่ต่อต้านนะบอกโอเคมันเป็นความต้องการประชาชนแต่อย่าคิดว่าจะไปติดคุกแบบเนลสันแมนเดลาหลายสิบปีแล้วจะรอดเพราะเนลสันแมนเดลาเนี่ยแอฟริกาใต้เนี่ย เขาอยู่ในระบอบอังกฤษซึ่งมันเจริญกว่าเรา ของเรานี่ไม่ต้องใครแล้วครับฝรั่งที่มาท่องเที่ยวพอรู้ว่าติดคุกไทยก็ร้องวิ่งกลับบ้านกันหมดแล้ว นั่นแหละครับ นั่นนี่เรื่องธรรมดา เห็นชัดๆอยู่ ครับคือมันมีหลายสิ่งอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมคะที่มันสะท้อนภาพถึงกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยในประเทศไทยที่ทำให้ไม่ใช่เพียงแต่คนในสังคมส่วนหนึ่งหรือจะบอกว่าส่วนใหญ่ที่ไม่มีความเชื่อมั่นเท่านั้นแต่สังคมโลกเองที่มองเองอันนั้นเขาไม่เชื่อมั่นมานานแล้วผมดูจากข่าวต่างประเทศในกรณีท่านยิ่งลักษณ์ออกไปนอกประเทศปั๊บเนี่ยโอ้โหมีชื่อคุณโดอยู่คนหนึ่งเขาก็เคยเป็นทีมงานอยู่ก็ยังเป็นอยู่นะของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาพูดถึงประเทศไทยค่อนข้างพูดง่ายคืออ่านไม่ได้เลยอ่านไม่ได้เลยก็แปลว่าผมยังไม่กล้าพูดเลยแรงลึกผมค่าเอาหัวพาดหัวแล้วก็ชื่อแล้วบอกที่เหลือไปอ่านเอาเองคือนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าต่างประเทศเขารู้หมดรวมทั้งเรื่องที่ออกทีวีแล้วก็ล้อเลียนประเทศไทยของญี่ปุ่นนะค่ะเดี๋ยวโหนั่งพูดถึงการปฏิวัติที่ผ่านมาหลายสิบครั้งยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นมาโหมีคลิปคือก็มาจากทีวีญี่ปุ่นเคก็คงเพราะว่าผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นก็ถูกยิงตายนะปี53อันนี้คือสิ่งต่างๆที่ต่างประเทศเขาเข้าใจคือเขาใช้คำว่า lawless เลยนะคะไม่มีกฎหมายเขาใช้อย่างนั้นจริงๆซึ่งมันก็แปลว่าความยุติธรรมไม่มีละนะก็คือการปกครองด้วยกฎหมายนั่นแหละไม่ใช่ว่าคุณจะมาอยู่ด้วยกันด้วยปกครองอยู่ในระบบกฎหมายที่มีนิติธรรมนิติรัฐอันนี้ไม่ใช่เป็นแค่คำพูดค่ะทีนี้สิ่งที่ต้องมองกันต่อไปหลังจากนี้ก็มีการวิเคราะห์มีการประเมินกันเรียกว่ากันในเชิงลึกเลยถึงการเมืองหน้าการเมืองหลังจากนี้ไปเพราะหลายคนก่อนหน้านี้ก็วิเคราะห์กันในประเด็นมิติเรื่องของคำตัดสินใช่ไหมคะอ่ะถือว่ามันไม่มีคำตัดสินผ่านไปแล้วมันพลิกเกมไปหมดเลยเขาบอกอย่างนั้นคือทุกอย่างมันพลิกคือคุณยิ่งลักษณ์หายตัวไปไม่ปรากฏตัวชินวัตรถอยแล้วหรือเปล่าชินวัตรหนีชินวัตรถอยไม่เอาการเมืองแล้วอย่างนั้นไหมผมมองอย่างนี้นะครับว่าจริงๆโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้สนิทกับตระกูลชินวัตรอย่างที่ผมเคยโพสต์ใน Facebook ไปนะฮะเจอท่านทักษิณครั้งเดียวค่ะแล้วก็เจอท่านยิ่งลักษณ์ชื่อ 2-3 ครั้งตอนที่ประชุมเรื่องของภาคใต้อ๋อใช่เพราะท่านเคยทำงานในรัฐบาลนี้ด้วยเราก็ทำเรื่องนี้อยู่นี่ปัญหามันก็คือว่าสิ่งที่ประชาชนเนี่ยพบเห็นเนี่ยผมอาจจะยกตัวอย่างเหมือนกับว่าเอาละว่าใครที่เป็นเซียนคอมพิวเตอร์นะมันเกิดปัญหาขึ้นในไทยเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งไม่ใช่เรื่องของตระกูลชินวัตรหรือใครเลยมันเป็นเรื่องของการออกแบบที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยโดยถูกควบคุมด้วยกลุ่มที่ผมเคยคุยไปคราวที่แล้วคือพวกทุนผูกขาดทั้งหลายแหล่ซึ่งเขารวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับข้าราชการบางส่วนที่จะผลักดันให้เกิดทิศทางที่เขาจะคุมเศรษฐกิจเขาได้นะก็เลยไปออกแบบเรื่องแปลกๆไว้ในรัฐนูนปี40ผมเรียกว่าเป็นบั๊กบั๊กก็คือมันเป็นสิ่งผิดพลาดที่อยู่แล้วแต่ยังไม่ทันสังเกตพอมีทักษิณเกิดขึ้นมาปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือบั๊กนี่มันทำงานทำงานคือคอมพิวเตอร์มันทำงานผิดปกติตอนนี้ก็รีบสู้ใหญ่เลยรีบสร้างไอ้โปรแกรมต่างๆมาสู้ใหญ่ที่เวลาสั้นนะมาสู้กันใหญ่มันก็มีหลายบั๊กเนี่ยพอสู้ไปด้วยเครื่องมือหนึ่ง
เครื่องมือนั้นมีบั๊กของตัวเองแต่มันก็เกิดขึ้นมาตอนนี้มันมีทั่วไปหมดเลยกลายเป็นบั๊กมาตีกันเองมันมีเยอะไปหมดจนโครงสร้างของโปรแกรมมันเสียมันก็เหมือนว่าไทยตอนนี้คือคุณจะไปมองตรงไหนล่ะไปมองเรื่องของตำรวจทหารฝ่ายปกครองหรือว่าของไปถึงฝ่ายตุลาการเองเนี่ยมีข้อสงสัยหมดมันก็คือเหมือนมันทำงานไม่เต็มที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพไม่ทำงานตามที่มันควรจะทำแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นระบบสังคมแบบโบราณผมยกตัวอย่างเป็นอยุธยาตอนปลายอยู่เรื่อยเพราะว่าความคิดความอ่านแบบพวกศักดินาสวามิภักดิ์หรือว่ามุนนายฝากตัวทั้งหลายแหล่เนี่ยหรือความคิดแบบไพร่ทานเนี่ยนะมันยังฝังอยู่ในประเทศไทยยังคงมีจนทุกวันนี้จนมันสะท้อนมายกตัวอย่างง่ายๆนะนางทาสคนหนึ่งเนี่ยโดนนายทาสล่วงเกินทางเพศอยู่ในองค์กรที่ถือว่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยคุ้นคุ้นกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยแค่ล้อเล่นนี่อะไรนี่คือจิตสำนึกที่ยังเป็นรุ่นของสมัยอยุธยาตอนปลายอยู่นี่เป็นนางทาสซึ่งจริงๆอ่ะสากลมองคือละเมิดเขาเล่นละติดคุกติดตารางวุ่นวายหมดหรือว่าไปใช้คำพูดที่ไม่ดีเช่นคุณนี้นางนั่นนางนี่อะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าเป็นคนเป็นไพร่สถุนอะไรเงี้ยคุณโดนหมดโดนกฎหมายเขาเล่นหมดแปลว่าในประเทศที่เป็นสากลเนี่ยเขามีมาตรฐานหรือมีกลไกที่เป็นระบบปกติแต่เราไม่ใช่ไงนั่นก็คือย้อนกลับไปที่ผมบอกว่าพอคุณออกแบบมาเรื่องบั๊กอันนี้ทำท่าเหมือนกันอยู่ในระบบปกตินะแต่มันผิดหมดไงพอผิดหมดปั๊บโดยเอาความคิดโบราณที่จะบังคับให้ทุกอย่างเนี่ยเศรษฐกิจอยู่ในการควบคุมของกลุ่มทุนของคุณแต่คุณคนโบราณแล้วคุณก็อาศัยความโบราณนั้นปกครองให้ได้มันก็เปิดออกมาว่าอ้าวที่จริงสังคมไทยมันปกครองโดยคนโบราณนี่แล้วคนโบราณเหล่านี้มีอำนาจมันเลยรวนไปหมดเลยเหมือนจะพูดว่า 4.0 น่ะแต่คนที่มาควบคุม 4.0 คือยุค 1.0 2.0 อยู่เลยมัน 1.0 คือเกษตรกรรมถ้าจะมองแบบที่เขาอธิบายนะเกษตรกรรมก็เป็น 1.0 นั่นแหละแต่นี่เป็นเกษตรกรรมสมัยไหนล่ะสมัยศักดินาฝากตัวศักดินาสวัยภักดิ์มุนนายฝากตัวอะไรต่างๆซึ่งโบราณเนี่ยแล้วทำอะไรตามอำเภอใจมันก็เลยยุ่งไปหมดพอยุ่งไปหมดปั๊บมีกฎเกณฑ์ไม่มีอะไรต่างคนขาดความเชื่อถือมันก็ย้อนกลับมาเรื่องแรกที่ถามว่าแล้วคุณยิ่งจะอยู่ทำไมล่ะเพราะมันไม่มีความน่าเชื่อถือไงเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในที่บอกว่าหลังจากคุณยิ่งลากไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดการปกครองในระบบนี้ไงระบบที่เป็นระบบโบราณอันนี้ตอนนี้แล้วประชาชนคิดยังไงมันต้องอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่แล้วคุณบอกว่าท่านยิ่งลากไปแล้วเนี่ยปัญหาคงจะจบเราก็จะเห็นเลยว่าความคิดของคนเนี่ยมันมีสองแบบแบบหนึ่งคือแบบโบราณแบบโบราณสมัยอยุธยาถ้าคุณไม่ชอบใครคุณทำไรครับตัดคอใช่ไหมยึดทรัพย์เอ๊ะคุณไหมเนี่ยใช่ไหมแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยมองว่าตามกฎหมายนั่นคือโลกอื่นนะไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกในที่เราอยู่กันนี่คือจุดยืนของโลกสากลที่คุณ อยู่กันทุกวันนี้มันต้องแบบนี้มันต้องแบบต้องว่ากันที่กฎกติกาใช่ไหมคะใช่ซึ่งกฎกติกานั้นประชาชนต้องเขียนกันเองต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนคิดกันเองไม่ใช่จากสนชนะสนชคือระบบเผด็จการใครก็ไม่รู้สั่งให้ไปทำงั้นยกมือกันสลอนหมดเพื่อนผมทั้งนั้นนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งนั้นแต่ว่าคุณยกตามสั่งสิ่งที่จะเกิดมาก็คือว่ากฎหมายต่างๆเหล่านี้เป็นกฎหมายที่แล้วแต่อำเภอใจคือปกครองด้วยกฎหมายแต่ไอ้ความที่ต่างกันระหว่างสองระดับอันนี้มันจะมีความคิดอยู่สองเพลนเพลนแรกก็คือเพลนโบราณเพลนที่สองคือเพลนปัจจุบันพูดง่ายๆเลยของโลกสากลนะพอเป็นสองเพลงปั๊บในการมองปัญหาจะไม่เหมือนกันดังนั้นหลังจากท่านยิ่งลักไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามองเพลงโบราณก็คือเรียบร้อยแล้วเพราะเรากำจัดศัตรูเรียบร้อยทรัพย์สินก็ยึดมาเป็นของเราหมดแล้วคุณขยับตัวไม่ได้แล้วนั่นคือมองแบบเพลงโบราณแต่เพลงปัจจุบันเนี่ยทั้งโลกเขามองอ้าวตายแล้วถ้าออกไปอย่างนี้ปั๊บเนี่ยถามคำเดียวง่ายๆว่าคุณได้ใจคนหรือยังถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยแค่ตัดหัวข้าศึกปั๊บคุณได้ทั้งเมืองแต่ในโลกปัจจุบันเนี่ยคุณจะตัดกี่คนก็แล้วแต่ถ้าเขายังคนเขายังไม่ยอมอยู่นะคุณก็ไม่สามารถยึดได้ดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยวิธีการที่คุณจะได้ชัยชนะเนี่ยนะคือคุณต้องได้ใจคนถามว่าคุณได้ใจคนหรือยังทีนี้ก็แสดงว่าวันนี้เนี่ยไอ้คนที่คิดแบบเพลนโบราณอยู่ยังเข้าใจว่าจบและเรียบร้อยยกภูเขาออกจากหกสิ้นเสี้ยนหนามไร้อุปสรรคคิดผิดใช่เขาคิดว่าตัดข้อทิ้งสมมติว่าหรือว่าจับเข้าคุกหรือว่าไล่ออกไปยึดทรัพย์ยึดสินได้แล้วเรียบร้อยใครเป็นเครือญาติก็เอามาเป็นตัวประกันซะถือว่าจบแล้วนั่นคือเพลงโบราณแต่ถ้าเพลงสมัยใหม่บอกเขาก็จะมองอีกแบบนึงบอกเพราะเป็นสมัยใหม่เนี่ยคือประชาชนใช่ไหมที่เขาจะมาร่วมกันสร้างรัฐสร้างบ้านสร้างเมืองกันได้ใจเขาหรือยังถ้าคุณยังไม่ได้
คุณก็ยังมีคนที่ต้องต่อสู้ซึ่งไม่ใช่ชินวัตรไม่ใช่ใครทั้งนั้นไม่ใช่คุณพัฒนาด้วยแต่เป็นประชาชนแล้วคุณกับประชาชนเนี่ยประชาชนมันเยอะกว่านะแล้วคนอย่างคุณที่เป็นพวกทุนผูกขาดมีจำนวนน้อยแล้วคุณผูกขาดเนี่ยตอนนี้ตกใจเพราะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีทุนใหม่ๆเข้ามาต่อสู้แล้วเนี่ยตัวเองจะอยู่ไม่ได้ก็ยิ่งสร้างคือขายกดขี่ประชาชนมากขึ้นมันทำให้คุณปัจจุบันนี้เห็นชัดเลยว่าประชาชนลำบากไปหมดก็เพราะนี่เพราะเรื่องของการที่รุกไปในเรื่องของการใช้กฎหมายหรือว่าใช้ข้าราชการเนี่ยไปบีบบังคับให้ระบบการทำเศรษฐกิจของคนชั้นล่างเนี่ยมันเสียหายผมไม่สามารถจะพูดได้ว่าอะไรให้สังเกตเอาละกันเพราะถ้าพูดปั๊บโดนคดีใช่ไหมเราก็ไม่พูดแต่ว่าให้ไปดูกันค่ะคือถ้าสังเกตดูวันนี้เนี่ยบรรดาทุนใหญ่ คือจากก่อนหน้านี้ก็คือรุกคืบในมิติในเรื่องของธุรกิจอื่นๆใช่ไหมคะวันนี้รุกคืบไปในเรื่องของธุรกิจสื่อด้วย คือคุมหมดเลยคุมความคิดคนในทุกกลไกจริงๆในต่างประเทศเขาห้ามนะ เขาใช้ใครทำอะไรก็ทำมันนั้นห้ามทำครบวงจรถ้าจะมีกฎหมายมาแต่ประเทศไทยเนี่ยคนทุกคนเดียวเนี่ยหรือว่าองค์กรเนี่ยมีทุกอย่างอันนี้อันตรายมากแต่ก็สู้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นระบบเดิมไงระบบเดิมก็ต้องการปกครองคนเขาไม่ต้องการให้คนเนี่ยปกครองกันเองนี่คือปัญหาของมันโดยปัญหาของไทยเนี่ยถ้าพูดถึงสมัยเรื่องทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยเมื่อสัก30ปีที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทวิลักษณะหรือดูอลิซึมก็คือลักษณะโบราณลักษณะทันสมัยที่มันเดินคู่กันอยู่เขาก็บอกวิธีการที่ประเทศเจริญเนี่ยคือต้องเลิกระบบโบราณแล้วเปลี่ยนมาเป็นทันสมัยนี่30 40ปีที่แล้วนะไม่เปลี่ยนตอนนี้ยังค้างอยู่ยังคงอยู่ตอนนั้นเราก็มั่นใจได้เลยว่าประเทศไทยจะไม่มีทางเจริญไปกว่านี้ค่ะคือถ้าดูภาพสิ่งที่พูดออกมานะคะจากปากมันก็พูดละวันนี้คือเราจะต้องเป็น 4.0 ความเป็น 4.0 คืออะไรก็จะต้องเป็นเรื่องของจะต้องมีนวัตกรรมเรื่องของนาโนเทคโนโลยีใช่มั้ยคะเรื่องของอวกาศคือต้องพูดกันแบบนั้นแล้วคือเป็นยุคของสังคมอุดมปัญญา คือทุกโลกทุกประเทศในโลกนี้ต้องต่อสู้กันด้วยสติปัญญาใช้สติปัญญาสร้างนวัตกรรมออกมาแข่งกันแต่ของเราไม่ใช่เลยอันนี้ที่ผมพูดใน2ลักษณะเนี่ยนะฮะมันเป็นลักษณะโบราณอยู่นะนั่นคือเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่คือเรื่องระบบข่าวสารข้อมูลยุคใหม่เลยอันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งด้วยขั้นที่สองเรายังไม่ได้นะอันนี้ 4.0 ไปอีกขั้นหนึ่ง 4.0 ก็คือคุณต้องคิดเองเป็นต้องมีคนกลุ่มเล็กๆแบบเยอรมันนะพูดง่ายๆยกตัวอย่างเยอรมันกับญี่ปุ่นจะมีเครือข่ายคนเล็กๆอยู่จำแค่บ้านสองบ้านเนี่ยร่วมมือกันสร้างแล้วก็ได้เงินเยอะเลยสร้างสิ่งต่างๆออกมาแล้วได้เงินในปัจจุบันนี้ถามว่าถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยคุณเอาทุนจากไหนคุณก็ต้องวิ่งไปหาบริษัทใหญ่แล้วไปเสนอไอเดียเขาแล้วเขาก็ซื้อของคุณไปซื้อของคุณไปถามว่ามีกองทุนให้เขาไหมไม่มีมีก็นิดหน่อยเรื่องการวิจัยพัฒนาไทยไม่ถึง 1% มานานแล้วแค่ 0.7 0.8 อะไรอย่างนี้แล้วพอมีเรื่องปั๊บตัดก่อนเรื่องการพัฒนาอย่างประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ย 2% ญี่ปุ่นนี่ 3% ของ GDP ซึ่งเขาใหญ่มากเรานิดเดียวยังไม่ให้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยว่าจะมีทางสู้ได้แต่ถ้าคุณไม่สู้ปั๊บคุณก็จะแพ้เลยนะทั้งสังคมคือมันจะกลายเป็นประเทศที่ล้าหลังยากจนแล้วคุณจะอยู่ในประเทศนี้แบบเหมือนกับที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องมาอาศัยเราอยู่แล้วต่อไปเราจะกลับอาจจะต้องไปอาศัยเขาอยู่แล้วก็อาจจะต้องตกเวทีไปเหมือนประเทศในแอฟริกาดังนั้นเนี่ยถ้าประชาชนไม่คิดเรื่องนี้คือยอมไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่รู้สึกว่าไอ้ระบบทุนผูกขาดเนี่ยมันอันตรายกับตัวเองเนี่ยตัวเองนั่นแหละรุ่นลูกรุ่นหลานจะอันตรายคือกำลังจะบอกว่าบรรดาทุนใหญ่หรือทุนผูกขาดพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เขาไม่รู้นะว่าโลกใบนี้โครงสร้างมันเปลี่ยนไปยังไงแต่เขาไม่ต้องการที่จะให้สังคมไทยเปลี่ยนไปแบบนั้นเขาต้องการให้โครงสร้างมาอยู่ในรูปแบบที่เขาจะเป็นฝ่ายได้เปรียบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปสิ่งที่เราจะเห็นถ้าเรามองว่าจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการที่คุณยิ่งลักษณ์หายไปเนี่ยเราจะเห็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปแบบใหม่เราจะเห็นโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไปไหมแล้วการเมืองเปลี่ยนหรือเปล่ามันจริงๆมันขับเคลื่อนด้วยกันระบบทันการผลิตระบบเศรษฐกิจกับการเมืองมันขับเคลื่อนมันคู่กันมันบังคับให้การเมืองเป็นมันก็ที่บอกว่าตั้งแต่ในตลาดแล้วเนี่ยระบบทุนผูกขาดทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยบังคับการเมืองอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เอาดูง่ายๆนะเขาจะมีคณะกรรมการอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยที่จะคุมระบบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนหน้าเดิมทั้งนั้นหน้าเดิมก็คือคนยุทธศาสตร์คืออยู่ในกลุ่มของผูกขาดทั้งนั้นเพราะอยู่ในกลุ่มผูกขาดเขาจะกำหนดทิศทางห้ามคนอื่นเปลี่ยนกรรมการยุทธศาสตร์มีอำนาจอะไรครับห้ามรัฐบาลใหม่ๆมาเปลี่ยนจริงไหมเขาจะมีกรอบของเขาเอาไว้อันนี้เพราะดังนั้นเนี่ยคนจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากอย่างนี้อย่างนี้ก็คือทุนผูกขาดได้ปกครองประเทศพอทุนผูกขาดปกครองประเทศเขาจะนวัตกรรมทุกอย่างไปอยู่ที่ตัวเขาแล้วก็สร้างกำไรขณะที่ประชาชนทั้งหลายเนี่ยจะเป็นแค่ลูกไร่เหมือนกับพวกเกษตรกรพันธสัญญาเนี่ย
ก็คือต้องอยู่เป็นต้องทำงานให้เขาทุกคนมันก็จะมีคนในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างดีหน่อยเป็นข้าราชการรองลงมาก็เป็นพวกพนักงานบริษัททั้งหลายแหล่ซึ่งก็คือคนที่ทำงานให้บริษัทใหญ่แล้วบริษัทใหญ่เนี่ยจะคุมประชาชนทั้งหมดในลักษณะของพันธสัญญาก็คือทุกคนต้องทำงานให้เขาทั้งประเทศเลยพวกนี้คือเขาจะมีแรงงานราคาถูกจำนวนมากแล้วคนไทยจะอยู่ด้วยราคาด้วยเงินรายได้เพียงนิดหน่อยพออยู่รอดจนตายก็ไม่มีเงินทุนสะสมเพียงพอจะไปแข่งขันกับเขาได้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากคือเขามองคุณเป็นแค่มดทำงานใช่มองคุณแค่เป็นกลไกที่มาทำงานให้เขาใช่ไหมคะที่จะผลิตใช่ผลิตผลักให้เขาผลิตเงินให้เขาเท่านั้นแต่คุณจะมีสิทธิ์แค่การกินอยู่แค่เนี้ยพออยู่รอดพออยู่รอดดังนั้นเนี่ยมันถึงจำเป็นจะต้องเป็นประชาธิปไตยเพื่อประชาชนนี้มีเสียงแล้วเสียงนี้มันลอดจากไอ้ระบบทุนผูกขาดเนี่ยลอดไปอยู่ในระบบการเมืองรัฐบาลที่เป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยจะได้จัดการได้แต่นี่มันทำไม่ได้แล้วไงเพราะว่ามีไอ้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ว่าเนี่ยมากดไว้อีกทีหนึ่งดังรัฐบาลจะทำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นจึงสรุปได้เลยว่าในอนาคตเนี่ยเราจะถูกระบบผูกขาดเนี่ยกินหมดเลยคือถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยคือโครงสร้างตรงนี้เนี่ยมีบุคคลคนนึงมองเห็นใช่ไหมคะคนที่นามสกุลชินวัตรเนี่ยมองเห็นแล้วก็กระโดดเข้ามาใช้เวทีการเมืองในการที่จะเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างเหล่านี้เพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรให้กับคนทั้งชาติคือกระจายโอกาสให้กับคนแล้วก็เกิดกลายเป็นที่มาของการที่จะต้องถูกจัดการจัดการใช่เพราะว่าถึงทุกวันนี้สิ่งที่ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าพวกสตาร์ทอัพหรือพวกนวัตกรรมใหม่ๆต้องเข้าถึงแหล่งทุนจำคำนี้ได้ใช่ไหมฮะประชาชนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยต้องเข้าถึงแหล่งทุนทุกอย่างท่านพูดเนี่ยคือแหล่งทุนเพื่ออะไรฮะเพื่อให้สามารถตั้งตัวได้โอท็อปต้องเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อจะได้ตั้งธุรกิจตัวเองได้ทุกคนต้องเป็นเท่าแก่แทนที่ต้องเป็นพนักงานหรือส่งลูกตัวเองเรียนเพื่อจะเป็นลูกจ้างเขาไม่ใช่เป็นเท่าแก่ทำการผลิตเรื่องนี้มันทำลายโครงสร้างผูกขาดทั้งนั้นค่ะคือสิ่งที่ท่านพงศกรเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นภาพที่กลุ่มทุนหรือกลุ่มอำนาจหัวเก่าเนี่ยเขามองเห็นใช่แล้วเขาก็กลัวใช่ว่าคนที่นามสกุลชินวัตรเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้สิ่งที่เขาวางโครงสร้างไว้มันล้มคลื่นไปหมดแล้วเขาก็จะไม่สามารถที่จะทำได้สำเร็จตามเป้าหมายของเขาเขาจึงต้องรีบขจัดจัดการจะพูดว่าเป้าหมายก็ไม่เชิงคือรักษาสถานภาพเดิมคือรักษาความได้เปรียบไว้เขาจะเสียความได้เปรียบเช่นกรณีกำนำข้าวเนี่ยพวกค้าข้าวเขาไม่ชอบอยู่แล้วเพราะรัฐบาลไปค้าแข่งเหมือนจะค้าแข่งแต่จริงๆก็ไม่ใช่หรอกเขาเอาเงินให้ประชาชนเพื่อจะไปหมุนให้เกิดเศรษฐกิจอื่นๆมันหมุนออกมาหรืออย่างนั้นเขาก็จัดการเสียจริงๆผมคุยกับพวกดงสีเขาบอกโอ้ยยังมีข้าวเหลือเยอะแยะที่จะได้กำไรแต่พวกนี้เขาเป็นคนยังไงไม่รู้เขาต้องการ 100% อ่ะเขาจะเคยกำไรลดไปหน่อยก็ไม่ยอมแล้วเขาก็บอกว่าดงสีบอกไม่ว่าจะประกันหรือว่าจะจำนำเนี่ยยังไงโรงสีก็มีตังค์ถ้าประกันก็ได้เยอะหน่อยถ้าจำนำได้น้อยหน่อยแต่ก็ยังรวยอยู่ดีแล้วไม่ต้องพูดถึงพ่อค้าข้าวพ่อค้าข้าวเมื่อเดือนที่แล้วที่บอกว่าโอ้ยประเทศไทยนี่ออกข่าวนะของประเทศเราเนี่ยดีใจว่าราคาข้าวราคาสูงที่สุดในรอบหลายปีอ้าวก็ไม่งั้นได้ยังไงล่ะก็เพราะว่าไอ้ข้าวทั้งหมดอยู่ในมือของพ่อค้าหมดแล้วจริงไหมฮะแล้วพอมีข่าวว่าจะทำอย่างนี้คือไม่ยอมที่จะช่วยเกษตรกรปั๊บเนี่ยเกษตรกรก็ต้องลดพื้นที่ปลูกข้าวจริงไหมพอลดพื้นที่ปลูกข้าวปั๊บข้าวต้องขาดดังนั้นการซื้อขายล่วงหน้าต้องราคาแพงดังนั้นข่าวที่ออกมาเนี่ยเป็นการร่วมมือกันโดยใครใจมองเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่นะเป็นวิธีการปั่นราคาอย่างหนึ่งแต่ต้องลึกหน่อยแต่ถ้ามองไม่ลึกนึกไม่ออกคือเรื่องนี้ถ้าคุยกันลึกแล้วรายละเอียดมันเยอะมิติมันซับซ้อนนะคะต้องบอกแบบนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ว่าเอ๊ะคุยเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์อยู่ๆมาออกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันมันเป็นเรื่องที่มีผลและเกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นคดีของอดีตนายกทักษิณมาจนถึงคดีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรโครงสร้างที่ท่านพงศกรเล่าให้ฟังอ่ะเกี่ยวโยงกันแน่นอนแต่ทีนี้หลังจากนี้สิ่งที่ต้องดูกันคือการออกไปของคุณยิ่งลักษณ์หมายถึงถอยหรือเปลี่ยนเกมครับก็ถ้ามองอย่างของผมนะจริงๆเราก็ไม่อยากจะพูดไปล่วงหน้าแต่ว่ามันสามารถจะมองได้ทั้งสองอย่างนะแต่ผมไม่เชื่อว่าทางตระกูลชินวัตรเนี่ยจะออกไปเหมือนท่านปรีดีเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะละโลกปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง คนชาวนาเกษตรกรทั้งหลายแหล่เนี่ยมีมือถือเข้าถึงข้อมูลเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองถ้ามีโอกาสแต่ปัญหาก็คือว่าการล้างสมองเนี่ยในระบบสื่อต่างๆเนี่ยมันหนาแน่นมากจ
จนคนไทยเนี่ยนิยมที่จะรอผู้นำเขาถึงจัดการผู้นำซะพอจะได้เมื่อจัดการแล้วก็น่าจะว่างน่าจะปลอดภัยแต่ว่าอีกสักพักเนี่ยคนไทยจะเคยรู้สึกเองว่าเอ๊ะทำไมต้องไปรอผู้นำเพราะว่าเราถูกกดขี่ทุกคนเนี่ยเราลำบากทุกคนนั้นทุกคนเนี่ยควรจะต้องสู้ในฐานะตัวเองซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมาชุมนุมกระดวงกระบวนอะไรไม่จำเป็นทุกคนสู้กับในทุนผูกขาดหาช่องทางค้าขายเองผมยกตัวอย่างเลยนะฮะขณะนี้ที่เกิดขึ้นยังเดี๋ยวจะพูดถึงทางยิ่งรักนิดหนึ่งก็คือมาตรงนี้ก่อนตอนนี้เนี่ยแมคโครโลตัสต่างๆเนี่ยมีปัญหาแล้วเพราะว่าซัพพลายเออร์คือผู้ส่งสินค้ารายใหญ่สมมติว่าน้ำขวดตอนนี้เนี่ยโชห่วยเดิมที่ว่ากำลังจะตายเนี่ยนะพอเจอโชห่วยติดต่อตรงแล้วก็รับราคาซึ่งถูกกว่าประมาณ 3-4 บาทตอนนี้กำลังเกิดการโต้กลับของกลุ่มคนที่เคยคิดว่าจะต้องตายดังนั้นในวิธีการแบบนี้แหละประชาชนทั่วไปเริ่มคิดได้ละพอคิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาครับขบวนการที่จะทำให้ทิศทางที่จะผูกขาดประเทศไทยต่อไปมันทำได้ยากและเมื่อทำได้ยากปั๊บเนี่ยการที่จะเกิดผู้นำใหม่ๆหรือว่าทางชินวัตรจะกลับมาเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยเนี่ยมันง่ายขึ้นนี่ก็ถามว่าทางนิดกลับไปเรื่องที่ถามมาว่าแล้วทางคุณยิ่งรักจะทำยังไงต่อไปมามีอยู่สองวิธีวิธีหนึ่งก็คือเอาละไม่ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็รอให้ทางเศรษฐกิจทั่วไปเนี่ยมันล่มสลายซึ่งมันต้องล่มสลายอยู่แล้วมันไม่มีทางอื่นเลยเพราะว่าเมื่ออยู่ในระบบนี้ต่อไปนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดความยากจนทั่วไปคนชั้นกลางทั่วไปเนี่ยตอนนี้เราพบว่าคนการค้าขายทั่วไปคนชั้นกลางเนี่ยมีปัญหาหมดไม่คนชั้นกลางที่ว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในพนักงานบริษัทเราไปร่วมกับปปส.นะพวกนั้นไม่ใช่คนชั้นกลางพวกนั้นเป็นไพร่ยุคใหม่คือลูกจ้างเขาอะแต่คนชั้นกลางที่ว่าก็คือนักธุรกิจทั่วไปคนที่มีกิจการของตัวเองพวกร้านค้าย่อยทั้งหลายแหละนี่คือชั้นกลางนั้นอะพวกเนี้ยจะตายหมดแล้วเพราะว่าข้างล่างก็คือเกษตรกรพวกที่ทั้งข้าวทั้งมันทั้งผลไม้ทั้งหมดเนี่ยมันล้มหมดปีหน้าฝนดีปีเนี้ยมีพายุเข้าเยอะปีหน้าจะมีของเกินจำนวนมากราคาตกไปอีกพอตกเนี่ยยิ่งซ้ำเลยนี่เกิดมันเป็นปีหน้าเนี่ยจะเกิดปัญหาใหญ่ในเรื่องของการไม่มีตังค์นะฮะคนข้างบนเขาไม่ยุ่งกับเราอยู่แล้วมันจะเรื่องทั้งหมดเหล่านี้มันจะทำให้ระบบการเมืองนิสันคลอนนะฮะนี่กลับมาเขาก็จะรออันนี้หรือเปล่าหรืออีกสองอันที่สองทำได้เลยก็คือจากที่คนทุกคนกำลังเริ่มพูดกันเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลปฏิทินรัฐบาลปฏิทินเนี่ยเป็นเรื่องมันเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ค่ะปัญหาคือมีคนรับรองหรือเปล่าก็มีคนบางคนบอกว่าสมาชิกในสหประชาชาติมีร้อยกว่าประเทศเนี่ย180 และ 90เนี่ยต้องมีถึงตั้งครึ่งหนึ่งไหมบอกไม่จำเป็นมีแค่มหาอำนาจ2-3 แห่งเนี่ยรับรองคุณก็ได้แล้วคือถ้ามีมหาอำนาจโลกรับรองสถานะการเป็นรัฐบาลปฏิทินมันเกิดอะไรขึ้นการต้องบอกเกิดอะไรขึ้นนั่นคือภาพที่จะต้องดูมันเกิดอะไรขึ้นว่าจะสู้อย่างนี้เปล่าอีกพูดง่ายคือปล่อยให้สถานการณ์มันซุดลงไปหรือว่าจะสู้ถ้าสู้ต้องสู้แบบนี้มันไม่มีทางสู้อื่นมันต้องสู้แบบนี้นี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเป็นรัฐบาลพัฒน์ถิ่นคุณเขียนกฎหมายได้เองดังนั้นคุณเขียนรัฐมนูลเองใหม่ได้รัฐมนูลใหม่เขียนยังไงก็ได้ก็คุณก็เรียกคนที่เก่งๆได้รัฐมนูลไปเขียนซึ่งไม่ใช่การเขียนเพื่อจะปกครองประชาชนแต่ว่าให้ประชาชนมีเสรีภาพมีอำนาจมากขึ้นมีอะไรต่างเขียนได้หมดเลยเขียนเสร็จประกาศเป็นรัฐมนูลของประเทศไทยเลยนะตามที่ประเทศที่รับรองเขาเห็นด้วยนะครับแล้วมันจะสามารถขับเคลื่อนอย่างภายในประเทศอย่างแต่ว่าไอเนี้ยมันจะทำให้เกิดสิ่งที่ข้อห้ามต่างๆที่คุณที่ประเทศนี้เขียนไว้เนี่ยมันจะถูกลบล้างด้วยอันนี้ใช่ไหมฮะเป็นตัวมาลบล้างใช่แล้วมันก็ทำอะไรต่อได้นะครับเป็นใบเบิกทางอันที่สองเนี่ยก็คือสถานทูตที่ในประเทศที่เขารับรองเนี่ยเขาก็จะเอาเอกราชทูตออกแล้วก็จะเหลือเฉพาะพวกระดับกงสุลหรือว่าเป็นเลขานุการเองเลขานุการโทออกจากประเทศไทยใช่เพื่อที่จะทำแค่เรื่องวีซ่าว่ากันไปนะฮะอันที่สามก็คือคุณสามารถจะตั้งเจ้าที่ได้ให้เงินไทยทองได้ซึ่งทางชินว่าเขาออกไปก็มีตังค์เยอะแยะมากกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำไปทำอะไรก็ได้อยู่แล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยซึ่งผมก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่แต่ว่ามันอาจจะต้องจำเป็นก็คือว่าขอความเขาเรียกว่าขอการช่วยเหลือจากสหประชาชาติได้ในฐานะของรัฐเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่จะสู้ไหมเรื่องของเขานั่นนะไม่เกี่ยวกับผมแต่ถ้าสู้เนี่ยต้องมีสู้อย่างนี้สุดแล้วก็คือว่าสู้แบบปล่อยไปเลยไหมให้มันจมลงไปมากๆหรือว่าจะเริ่มสู้แล้วรัฐบาลพัฒน์ถิ่นซึ่งไม่ได้ยากอะไรผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าคุณไปอยู่อังกฤษยกตัวอย่างไปอยู่อังกฤษปั๊บอังกฤษกับประเทศไทยเนี่ยมีรู้สึกจะมีเขาเรียกอะไรสัญญามีสัญญากันในเรื่องการส่งพลังข้ามแดน
ท่านกฤษเวลาจะส่งผู้ได้คำแดนเนี่ยเขาต้องขึ้นศาลก่อนเมื่อขึ้นศาลเนี่ยทางฝ่ายไทยก็ต้องไปชี้แจงว่าท่านยิ่งรักผิดอะไรผิดยังไงศาลก็พิจารณาว่าเอ๊ะผิดตามนั้นไหมถ้าผิดตามนั้นแล้วไม่ใช่เรื่องการเมืองเขาก็จะส่งให้แต่ถ้าไม่ผิดตามนั้นและไม่ใช่เรื่องการไม่ผิดตามนั้นหรือเป็นเรื่องการเมืองเขาไม่ส่งให้ทีนี้สิ่งที่ต่างกันเนี่ยเวลาที่ศาลเขาตัดสินในศาลโลกเนี่ยมันเป็นกติกาสากลแล้วไงใช่มันไม่ใช่แบบไทยๆนะนี่ใช่ไหมคะนั่นแหละจะเป็นเรื่องละตอนนี้พอเป็นเรื่องอย่างนั้นปั๊บก็แสดงว่าระบบยุติธรรมไทยก็ต้องพิจารณาตัวเองนะฮะแต่ก็โทษเขาไม่ได้หรอกครับเพราะตอนนี้เป็นระบบเผด็จการอยู่มันมีผลสะเทือนนะอย่างเงี้ยก็ถ้ามันไปสู่ศาลโลกจริงๆมันไม่ใช่ศาลโลกเป็นศาลประเทศนั้นศาลประเทศนั้นที่จะส่งผู้ได้คำแดนตอนนี้ก็เลยมีข่าวมาอยู่ว่าห้ามไปอยู่ประเทศที่มีสัญญาส่งผู้ได้คำแดนนะต้องไปอยู่ประเทศอื่นๆนั่นนั่นแสดงว่าคุณกลัวแสดงว่าคุณกลัวถึงได้มาพูดก่อนเขามีสิทธิ์ปฏิเสธไหมล่ะคะยังไงครับก็นี่คือ internal affair มันคือแผ่นดินไทยอ่ะเขาไม่ยอมรับกระบวนการที่อยู่ในแผ่นดินอื่นเขาไม่เกี่ยวฮะคือเราอยากจะได้คนท่านยิ่งรักจากประเทศนั้นใช่ไหมคุณก็ต้องไปประเทศนั้นต้องเข้ากระบวนการคุณต้องไปประเทศนั้นคุณไม่มีทางเลือกเพราะว่าเราก็ยอมรับในส่วนที่สัญญาเรามีกันอยู่เราอยากได้ตัวเขาไงเราก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการเราก็เรียกร้องตามกฎหมายนั้นคือสัญญานั้นบอกว่าอยากได้ตัวเพราะงั้นคำถามว่าคุณจะสู้หรือเปล่าเขาก็ถึงบอกให้ไปประเทศอื่นไงอันนี้ก็เรื่องตลกนะแต่สมมติว่าได้นะแล้วประเทศนั้นสมมติอังกฤษเนี่ยเขาปฏิเสธมาคุณก็มีสิทธิ์จะตั้งรัฐบาลปฏิรูปละเพราะว่าเกิดความไม่เป็นธรรมจริงไหมคือรัฐบาลปฏิรูปมี2เงื่อนไข1ถูกประเทศถูกยึด2ถูกยึดอำนาจได้ทั้งคู่เลยเพราะตอนนี้เป็นคำว่าคือหนุนจะบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นแรงต่างประเทศไทยมีประชาธิปไตย 99.99% อะไรก็แล้วแต่เวลาฝรั่งเขาเขียนมิลิเตอรี่คุณต้าก็คือคุณเป็นเผด็จการทหารเมื่อเป็นเผด็จการทหารเนี่ยตั้งรัฐบาลปฏิรูปง่ายกว่าสมัยท่านทักษิณอีกถ้าสิ่งนี้แป๊บเดียวก็เป็นมีเลือกตัวเลือกตั้งแล้วใช่ไหมค่ะอันนี้คุณอยู่มานานแล้วคุณก็เลื่อนมานานแล้วคุณจะบอกเลือกตั้งอนาคตไม่เกี่ยวแล้วเพราะคุณเป็นมิตรที่คุณท่าถ้าท่านยิ่งรักเล่นตอนนี้เล่นได้เลยแต่ถ้ารอไปจนไม่เลือกตั้งมันจะยากขึ้นนี่คือตัวอย่างนั่นคือภาพหนึ่งถ้าหากว่าจะต้องเล่นในรูปแบบของการเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นภาพจะแบบนี้แต่ถ้ามองอีกอย่างนึงเป็นไปได้ไหมที่คือการที่เอาตัวที่เป็นเขาเรียกว่าความเป็นบุคคลที่ถูกมองว่านี่คือปัญหาของสังคมไทยชินวัตรเป็นตัวปัญหาเป็นตัวที่สร้างความขัดแย้งเมื่อเอาออกไปแล้วก็ปล่อยให้สถานการณ์ในบ้านเมืองดูไปซิว่าไม่มีชินวัตรแล้วคุณยังมีปัญหาอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเพลงที่เคยบอกไงคือเขาจะมองลักษณะของการของยุคเก่าเพราะการมองยุคเก่าเนี่ยมันไม่ได้มองความจริงในยุคปัจจุบันความจริงยุคปัจจุบันที่เรียนตอนแรกว่าคือทางชินวัตรเขาจะปล่อยให้มันจมลงไปเหมือนก็ที่บอกไม่มีการนักการเมืองก็สองปีเนี่ยถนนจะเป็นทองคำใช่ไหมอย่างท่านที่เคยคิดว่าที่สามปีกว่าแล้วผมยังมองเห็นถนนสักสายเป็นทองคำเลยในการลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นแต่จะกลับยิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในระบบที่เป็นเผด็จการสมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยอะไรๆก็จะต้องเป็นเผด็จการเนี่ยการสั่งการการใช้การเนี่ยโดยที่ไม่มีการปรึกษาหารือกันเยอะๆเนี่ยหรือไม่มีการฟังประชาชนจริงๆเนี่ยมันจะมีปัญหาโอกาสพลาดมันเยอะคือถ้ามองแล้วก็คือวันนี้เนี่ยคนที่ทำหน้าที่บริหารคือรัฐบาลคสช.เนี่ยยกภูเขาลูกหนึ่งออกจากอกไปแล้วแต่ลูกใหญ่ๆที่มันสั่งสมเป็นปัญหาของการเมืองไทยสังคมไทยที่มันเป็นปัญหาจริงๆมันยังอยู่ภาพสะท้อนมันกลับไปที่คสช.ใช่ไหมก็คือระบบผูกขาดไงก็เล่นกับประชาชนตอนนี้เมื่อคุณอยู่แล้วคุณไปผูกกับกลุ่มผูกขาดปั๊บเท่ากับระบบผูกขาดระบบการบริหารเป็นศัตรูประชาชนแล้วคุณจะทำลายประชาชนไปสักกี่น้ำอ่ะจะได้สักเท่าไหร่ตอนนั้นเมื่อไม่มีตัวอาทุ่มที่บอกไม่มีตัวปัญหามันก็จะกลายเป็นว่าคุณเนี่ยกำลังเปิดฉากสู้ประชาชนโดยตรงอันนี้คือเรื่องใหญ่ประชาชนที่ว่าเนี่ยบางทีก็ซ่อนอยู่บางทีก็อาจจะเปรียบเทียบเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งใช่ไหมอยู่ข้างใต้แต่ภูเขาน้ำแข็งเนี่ยพอไปไล่ไปตีเขาจริงๆโอ้โหใหญ่เรือไททานิคยังจมเลยเพราะมันใหญ่มากแล้วคุณจะสู้เขาจะยังไงแล้วภูเขาน้ำแข็งไม่ใช่เขาจะอยู่ดีๆเขาจะมาชนมาอะไรเขาไหลไปตามน้ำเขาเรื่อยๆคุณวิ่งบางทีคุณวิ่งไปชนเองนะแล้วคุณเนี่ยบังคับทิศทางไม่เป็นคุณวิ่งไปชนเขาเองเช่นไปรังแกเขาดังตังตรงในทางอ้อมทางตรงก็เห็นกันอยู่กรณีง่ายๆเลยไปเรื่องของอะไรยางอ่ะคุณไปไล่ตัดเขาไปไล่เก็บที่สุดแล้วว่างๆคุณก็เอาที่เนี่ยไปให้เอกชนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไอ้ความคับแค่ต่างๆเนี่ยมันอยู่ฝังอยู่เหมือนกับที่ว่าเป็นน้ำแข็งคือมันเย็นแต่เป็นเย็นที่มันมีอันตราย มันสะสมอยู่เยอะคือถ้ามองแล้วเนี่ยงานยากรออยู่ข้างหน้ามากกว่าคือเงื่อนไขเดิมหมดไปแต่เงื่อนไขอันใหม่ที่รอคุณอยู่ข้างหน้าเนี่ยสำหรับคสช.น่าจะหินกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำจริงๆเงื่อนไขเนี่ย
เงื่อนไขบุคคลเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุทักษิณที่เกิดมาจากอุบัติเหตุจากไอ้บักที่ว่าจากรัฐธรรมนูญ40นะที่เขาวางแผนไว้ดีๆแล้วเกิดพลาดตอนนี้เมื่อเอาตัวนี้ออกไปสมการจากสมการปั๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดพบความจริงว่าเป็นการสู้กันระหว่างกลุ่มทุนผูกขาดกับประชาชนและกลุ่มทุนผูกขาดนี่ก็อาศัยระบบราชการบางส่วนเอาผู้มีอำนาจบางส่วนมาเป็นฝ่ายตัวแล้วก็มาสร้างเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์คุมประเทศอีกทีนึงมันก็ชัดเลยว่าเป็นกลุ่มผูกขาดกำลังกดประชาชนอยู่และชนที่เข้าใจเนี่ยก็จะเอ๊ะแล้วจะอยู่กันยังไงในประเทศไทย มันจะลำบากโอ้โหนั่งคิดไปขนาดมาอยู่3ปีนี่ยังแย่เลยอีก10ปีจะทำยังไงเนี่ยโอ้โหมันจะคิดไปแย่ไปหมดเลยคือถ้ามองอีกรูปแบบนึงมันทำให้ประชาชนหรือคนในสังคมไทยมองเห็นภาพชัดมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเส้นผมบางภูเขาน้ำแข็งอยู่อ่ะก็อาจจะก็คือโทษตรงนี้โทษตรงนี้ไปเรื่อยว่าเนี่ยเพราะถ้ากลุ่มชินวัตรอยู่อะไรมีปัญหาจริงๆปัญหามันมีมานานแล้วเพียงแต่ว่ากลุ่มชินวัตรมากระตุ้นให้เห็นว่ามันเหมือนกับว่าทำให้วงแตกอยู่กันดีๆนะคือแอบเนียนๆกันอยู่ดีๆชินวัตรมาทำให้วงแตกเห็นว่าเอ๊ะประชาชนไทยกินได้เนี่ยเราสามารถจะอยู่ได้30บาททำให้เรามีชีวิตรอดได้บางคนไปผ่าหัวใจได้บางคนไปล้างไตได้มีชีวิตอยู่รอดสุดแล้วฝ่ายผู้ขับบอกไม่ได้ให้เลิกซะอีกหน่อยคงเลิกอ่ะนะพอเลิกปั๊บคุณตายนะลูกหลานตายใช่ไหมมันถึงตายกันเลยนะแล้วก็ทำมากินไม่ได้คุณถึงตายเลยนะไอ้เขารู้สึกถึงตายบ่อยๆหลายเรื่องเขาเนี่ยมันสะสมอยู่ในภูเขาน้ำแข็งที่ว่านี้ค่ะคือที่มาพูดนี่ไม่ได้มาเขียนภาพให้กลัวแบบเป็นภาพเกินจริงนะไม่ใช่นะครับมันเป็นภาพที่มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆเป็นภาพที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆถ้าหากว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยโครงสร้างต่างๆที่เขาจะวางโครงสร้างอำนาจที่มันจะมีผลต่อการเมืองเศรษฐกิจสังคมมันเป็นภาพอย่างที่ท่านพงศกรได้วิเคราะห์จริงๆอันนี้น่ากลัวมากเลยมันผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขาฝ่ายทุนผูกขาดถึงจะกลัวอะไรขนาดนั้นคุณก็ปล่อยเขาแล้วก็ทำเหมือนสมัยก่อนก็ได้คือมีความยืดหยุ่นหน่อยแล้วก็ปล่อยประชาชนเขามีชีวิตรอดบ้างแล้วก็รู้จักจะให้เขาบ้างยกตัวอย่างนะในต่างประเทศเนี่ยทุนทั้งหลายเนี่ยเขามอบเงินให้มหาวิทยาลัยนี่วิจัยนี่มหาศาลเลยอย่างฮาร์วาร์ดที่ผมไปมาสักไปเรียนมานานแล้วเนี่ยนะฮะโอ้เงินวิจัยเขานี่มากกว่าประเทศไทยงบมาประเทศไทยนะเพราะว่าบริษัทต่างๆเขาจ่ายแต่ประเทศไทยมีไหมเกาหลีสิงคโปร์เนี่ยเขาทุ่มมากนะคะกับการวิจัยของเราไม่เลยฮะเพราะนั้นเข้าใจเถอะมันไม่มีทางไปมันจะอยู่แบบกดขี่อย่างเงี้ยซึ่งมันอันตรายค่ะผมก็ได้แต่วิงวอนนะว่าบริษัทผูกขาดทั้งหลายในเมื่อคุณมีอำนาจแล้วเนี่ยอยู่กับระบบอำนาจแล้วเต็มที่แล้วเนี่ยคุณปล่อยมือสักหน่อยเถอะปล่อยมือสักหน่อยแต่ถ้าคุณไม่ปล่อยนะงานนี้งานใหญ่คือไม่ใช่แค่ประชาชนตายอย่างเดียวนะคุณด้วยคุณก็พังด้วยมันแต่เขาคือเขาคิดว่ามันเหมือนหลายประเทศที่ผ่านมาคิดว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศยกเว้นขอสักประเทศหนึ่งในโลกซึ่งมันไม่เคยเกิดมันเป็นไปไม่ได้มันไปหมดทุกประเทศคือมันเชื่อมโยงใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามามองในมิติการเมืองวันนี้เกมรุกเกมรับเปลี่ยนไหมคะผมว่าเปลี่ยนนะค่ะคือก็มันก็เป็นสองเพลนอยู่ดีสองเพลนอยู่ดีก็คือว่าฝ่ายนู้นเขาคิดว่าเขาสำเร็จแล้วสบายแล้วแล้วก็มีความดีอกดีใจกันอีกฝ่ายนึงก็มองอีกแบบนึงโอ้โหอย่างนี้ประชาชนก็อยู่ฝ่ายเราสิในแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะมองแบบตื้นๆก็คือจะมีการเลือกตั้งสมมติมีการเลือกตั้งผมก็ไม่เชื่อว่าเท่าไหร่หรอกว่ามีการเลือกตั้งแล้วมีพรรคการเมืองจะไปทางไหนจะพูดกันอย่างนี้นะทางการเมืองเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็จะโดนสองอย่างคือหนึ่งลงยังไงก็โดนแกล้งย่อนคะแนนยังไงก็โดนตัดมันแน่ๆอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ยังมาเยอะอีกเหมือนเดิมเพราะว่าคนเขาไม่ได้มองทักษิณชินวัตรหรือว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรเขามองว่าอันนี้เป็นตัวแทนของเขาที่เขาจะพอพึ่งได้หรือพรรคการเมืองอื่นที่บอกว่าเป็นพรรคพันธมิตรของเพื่อไทยก็ยังจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีเพราะว่าเขาพึ่งได้เพราะอะไรครับมันเป็นศัตรูระหว่างทุนผูกขาดกับประชาชนไงประชาชนก็เขาจะหันไปพึ่งคุณได้ไงในเมื่อคุณกำลังตีเขาอยู่ทุกวันเขาก็ต้องไปหาสิ่งที่พอเป็นที่พึ่งเขาได้ดังนั้นพรรคการเมืองไหนที่ประกาศอาจจะบอกเป็นกลางก็ได้แต่ว่าไม่อยู่ฝ่ายทุนผูกขาดได้คะแนนเรียบจริงไหมเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ย้อนกลับมาอย่างฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งว่าแล้วถ้างั้นเนี่ยคุณจะสืบทอดอำนาจยังไงคุณจะเอาพรรคการเมืองที่คุณชอบพอกันเนี่ยขึ้นมาเป็นมีอำนาจได้ยังไงก็ต้องใช้สวเท่านั้นจริงไหมแต่สวจะไม่มีสิทธิ์อยู่ในเรื่องของการบริหารราชการปกติดังนั้นเนี่ยมันจะมีความกระท่อนกระแท่นถ้าประชาชนเขามองว่าถ้าไปเลือกฝ่ายที่เป็นเรียกว่าจะสืบทอดอำนาจเนี่ย
เวลาบริหารราชการจริงเนี่ยมันจะยากในเรื่องของการผ่านงบประมาณการตั้งกระทู้ถามอะไรต่างวุ่นวายจะยุ่งไปหมดเลยแต่ถ้าเลือกฝ่ายที่เป็นพันธมิตรฝ่ายเพื่อไทยถึงแม้ว่าโอกาสจะเป็นรัฐบาลจะยากมากแต่ถ้าได้เป็นเมื่อไหร่ก็ยาวอีกเพราะว่าคนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องของเรื่องของการบริหารราชการปกติแต่ก็จะโดนสวเนี่ยโค่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นสุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทางไหนก็ตามประเทศจะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองจริงไหมเพราะมันจะมีปัญหาทางการเมืองตลอดเวลาเลยอีกสักสิบยี่สิบปีผมคิดว่าจะมีใครลงทุนไหมไม่มีใครลงทุนนโยบายใหม่ๆที่จะลงไปเพื่อประชาชนก็ทำให้อะไรติดข้างบนอีกภาพมันชักน่ากลัวนะชักลำบากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอนาคตคืออะไรก็คืออย่างนี้แหละเราเห็นว่ามันไปไหนไม่ได้มันล็อกอยู่อย่างนี้คือปัญหามันอยู่ที่รัฐธรรมนูญนี่แหละเขาบังคับเพื่อตัวเองจะได้มีอำนาจในการคุมได้ไงคุมประชาชนได้ผมต้องบอกว่าคุณปล่อยมือหน่อยได้ไหมล่ะเพื่อให้มันเดินไปได้ปล่อยมือหน่อยคุณยังมีอำนาจอยู่ไม่ได้ว่าแต่ปล่อยอำนาจทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนเขาลืมตาบักได้อย่าเอาของตัวเองยาวเงินก็เปล่ามากนะคือเขาอาจจะมองว่ามันเหมือนขี่หลังเสือแล้วไงฮะคือมันต้องไปต่อมันต้องไปให้สุดต้องไปให้จบหรือเปล่าไอ้สุดท้ายมักจะโดนเสือกินทั้งนั้นนะค่ะไอ้ตอนจบมักจะโดนเสือกินค่ะเพราะว่าเชื่อว่าตัวเขาเองเขาก็มีบทเรียนที่ผ่านมาเพราะว่าความไปไม่สุดของเขาใช่ไหมคะพอไปไม่สุดแล้วเขาก็เลยไม่สำเร็จแต่วันนี้เขาก็มองว่าเขาต้องไปให้สุดน่ะสุดก็โดนกินเพราะว่ามันไม่มีประเทศไหนที่เป็นข้อยกเว้นเท่าที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ของโลกไม่เคยมีดังนั้นเนี่ยคุณกับประชาชนต้องคุยกันให้ได้ถ้าประชาชนเขาคุยกับคุณไม่ได้เสร็จแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าการแบ่งสีค่ายกีฬาสีซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนี่ยมันกลายเป็นประชาชนเนี่ยแทนจะมีความสามัคคีกันเนี่ยมันไปไกลมันไปไกลกว่านั้นเกิดความรู้สึกรังเกียจรังงอนกันดูกีฬาซีเกมที่ผ่านมาผมก็ยังนั่งขำอยู่คุณนั่งด่าว่าประเทศเจ้าภาพโกงอย่างนั้นอย่างนี้กรรมการโกงอย่างนี้สุดท้ายคุณมองตัวเองหรือยังว่าทุกคุณเนี่ยโดนโกงอยู่ทุกวันคุณยังไม่รู้สึกไอ้ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้มนุษย์ทั่วไปเหมือนกับที่ผมเคยยกตัวอย่างเรื่องที่เขาทดลองกับลิงอ่ะตอนแรกก็ให้2ตัวเท่ากันวันนึงก็ให้ตัวนึงอย่างเดียวไอ้ลิงที่ไม่ได้มันก็โมโหเขาเรียกว่าความไม่เป็นธรรมเนี่ยสัญชาตญาณสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันเข้าใจมันก็ถือฝังมันในรากในไอ้ DNA ของเราดังนั้นเรารู้เลยครับอะไรเป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันรู้วันนึงก็ต้องลุกขึ้นมามันจะไม่มันอาจจะไม่ถึงกับทําอะไรได้มันอยู่ในกรงแต่มันเขย่ากรงประชาชนก็จะเขย่าประชาชนจะไม่พอใจแล้วก็อาจจะไปเขย่าในสนามเลือกตั้งก็ได้นะคะอาจจะไปปล่อยหมัดเต็มที่ตรงนั้นก็ได้ถ้าเปิดช่องตรงนั้นก็ได้แต่นี้ถ้าเกิดสมมุติว่าฝ่ายผูกขาดฉลาดนะปล่อยตรงนี้ปล่อยสนามเลือกตั้งปล่อยรวบเศรษฐกิจหน่อยให้สิ่งดีๆกับประชาชนเขาบ้างมันก็พอไปได้ไงแต่เพราะว่าคุณเนี่ยมีความเป็นแก่ตัวมากคุณก็จะเก็บทุกอย่างไว้หมดประชาชนก็จะยิ่งไม่ได้อะไรมันยิ่งห่างกันไปเรื่อยๆเหมือนกับที่ว่าเหลืองแดงมันเรื่องห่างกันนะถึงดูแล้วนี่ไปมาจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะคนในประเทศมันจะแยกกันจนในที่สุดแล้วมันต้องการการแตกหักไอ้ตรงนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่อีกรอบนึงซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นคือถ้ามันไปถึงสนามเลือกตั้งจริงๆคะแนนที่ออกมามันน่าจะเห็นผลว่ามันชัดเจนไหมคะเรื่องของความแตกหักความชัดเจนว่าใครเลือกใครเลือกฝ่ายใดมันชัดเจนนะผมว่าประชาชนชัดเจนเพียงแต่ว่าคะแนนอาจจะไม่เป็นตามนั้นเพราะว่าต้องมีการทั้งแกล้งทั้งตัดอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะหมอดูก็ออกมาทำนายนะคะหมอดูฟองสนานครับสองหมอดูเลยนะคะหมอดูอะไรนะที่เขาบอกว่าเป็นหลวงปู่เกวารันเข้าฝันวารินหมอดูบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะยังคงไม่เสร็จภารกิจยังคงมีบารมีที่จะต้องอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงคุณอะไรนะหมอดูฟองสนานก็ออกมาพูดทำนองว่าก็เหมือนกับใส่ชื่อแล้วอะคนที่จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็คงจะไม่พ้นชื่อนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแน่นอนแล้วก็ยังบอกว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยไอ้ที่คิดว่าพรรคใหญ่จะได้เนี่ยไม่ใช่นะจะพลิกล็อกจะไม่ใช่พรรคใหญ่ที่จะได้คะแนนเสียงอูเป็นยังไงอันนี้มันเป็นการมองทางการเมืองคือหลักการทางการเมืองคือผมไม่ต้องเป็นหมอดูผมก็ดูได้นะปกติคุณก็ใช้อำนาจเนี่ยทำลายพรรคใหญ่นะฮะสมมติว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะโดนคดีผมว่าแถวหนึ่งแถวสองเนี่ยติดคดีหมดอ่ะอาจจะเข้าคุกไปเลยหรืออาจจะลงเลือกตั้งไม่ได้นี่คือเป้าหมายถ้าเป็นผมนะข้าจะไม่ทำก็ได้แต่ผมถ้าเป็นผมนะแต่ผมเป็นผู้มีอำนาจก็จัดการทั้งหนึ่งทั้งสองซะเหมือนกับที่อะไรที่ยุบพรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคไทยรักไทยสมัยก่อนแบบเดียวกันแต่ก็ยังกลับมาอยู่ดียังกลับมาอยู่ดีคุณก็ต้องใช้วิธีการอื่นทำให้พรรคนี้แตกให้ได้ในช่วงเวลาสักสองเดือนต่อไปเนี่ยจะเห็นเพราะว่าต่อไปหลังตุลาไปแล้วเนี่ยคงจะมีการปล่อยให้มีทางการเมืองนะฮะแต่ก่อนนั้นเนี่ยคุณต้องจัดการเพื่อให้หมดตัวที่จะลงไปในสนามการเมืองให้ได้มากที่สุดสำหรับพรรคเพื่อไทยคือพรรคใหญ่หนึ่งพรรคฝ่ายค้าน
เจ้าประจำก็คือพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการส่งคนที่ไว้ใจได้เข้าไปอยู่ในพรรคแล้วกลับเข้าไปก็คือฝ่ายเก่าปปส.ปัญหาก็คือว่าคุณจะชิงจากฝ่ายที่อยู่กทม.ได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นตามรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยโอกาสที่จะยึดอำนาจจากพรรคจากเดิมเนี่ยมีเยอะแต่ก็คงจะไม่ใช่ท่านกำนันขึ้นเป็นใหญ่ก็คงจะเชิดคนอื่นที่ดูดีหน่อยอาจจะเป็นคนใต้ด้วยกันอย่างท่านสุรินทร์อะไรเงี้ยขึ้นมาอันนั้นเป็นวิธีการของเขาแต่ดูภาพน่าจะแยกกันใช่ไหมคะน่าจะแยกกันต้องดูกันว่าคือผมก็ไม่แน่ใจถึงผมเคยได้คำว่าเด็กดื้อไหมเด็กดื้อเนี่ยเคยยินบ่อยๆเนาะคือจะเอาอย่างเงี้ยมีปัญหาไหมก็อาจจะทำให้ต้องแยกมาเป็นสองพักนี่พอเป็นสองพักปั๊บสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นมาก็คือคุณตัดเสียงกันเองจริงไหมทางใต้เนี่ยคุณไม่ได้ฐานเสียงเขาก็กรุงเทพมหานครกับภาคใต้ที่พอภาคใต้หมดเนี่ยมันเบาไปแล้วตีอีสานยังไงก็ตีไม่ได้อันนั้นจบไปแล้วครับอีสานจบไปแล้วดังนั้นเนี่ยทางก็จะเหลือเฉพาะภาคกลางกับภาคกรุงเทพทั้งซึ่งมันน้อยมากดังนั้นในพักใหญ่พักที่สองเนี่ยโอกาสจะได้เสียงมาเป็นรัฐบาลยากก็จะกลายเป็นอีกพักหนึ่งก็คือพักของทุกเมื่อว่าแยกเป็นสองพักนะจะได้ไม่ปวดหัวในการวิเคราะห์ก็จะได้เสียงพักใต้อีกก็ไม่พอที่จะเป็นรัฐบาลอยู่ดีก็จะเป็นพักเล็กอีกสองดังนั้นพักใหญ่พักเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะแตกจริงไหมดันหลักการมันก็เป็นพักเล็กต่างๆที่คอยขึ้นมาก็จะมีพักอยู่สองพักเนี่ยก็คือพักหนึ่งที่เป็นพักฝ่ายที่สนับสนุนฝ่ายทหารซึ่งอาจจะหลายชื่ออาจจะมีหลายพักแต่รวมๆกันแล้วเนี่ยก็สนับสนุนฝ่ายทหารเพื่อใช้ท่านหัวหน้าคสช.เนี่ยสืบทอดอำนาจต่อไปซึ่งเราก็ไม่ว่ากันเป็นวิธีการของเขาอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายที่เป็นเหมือนกับทางอ่างทองหรืออะไรเนี่ยพรรคที่เป็นชาติไทยพัฒนาใช่มั้ยที่เป็นของท่านบรรหารเก่าเนี่ยก็บอกเป็นพันธมิตรทางสุพรรณอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นพันธมิตรกับทางเพื่อไทยก็จะพออยู่ได้นะหรือว่าท่านทางใครนะท่านเสรีพิสุทธิ์ก็พออยู่ได้ซึ่งจะมีนี่ก็มาแรงเหมือนกันนี่ก็จะมีเสียงระดับ2ระดับ3ตอนนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นพรรคกระจายหมดถ้าดูตามภาพนี้พอพรรคกระจายหมดปั๊บเนี่ยเสียงสวจะมีอำนาจในการจะแต่งตั้งก็จะมีการระดมว่าใครจะอยู่ฝ่ายนี้แต่สิ่งที่น่าจับตามองบางคนอาจจะมองว่าโอ้เดี๋ยวแน่นอนนายกน้ำตรีคนนอกภาพมันชัดอยู่แล้วนะว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใครจะมีบารมีเท่านี้ได้อีกถ้ามองท่านพงศกรมองว่ามีใครไหมคะที่น่าจะมีบารมีที่จะมาเทียบกับพลเอกประยุทธ์ได้ในวินาทีนี้ผมไม่ได้มองบารมีนะผมมองว่าอำนาจมันเป็นอย่างนั้นสมมติคุณได้เอาออกจากหัวหน้าคสช.เองคุณไปลงเลือกตั้งคุณจะได้ไหมมันจะสงสัยอยู่แต่ก็ไม่แน่นะมีคนรักท่านมากนะผมบอกว่า 90% นะแต่ปัจจุบันนี่ลดนะคะเหลือเท่าไหร่ล่าสุดโพลนี่คือคะแนนตกพรวดเลยอ๋อมันเกิน60ไปยังไงยังคะแนนตกจริงๆยังเกิน60อยู่ใช่ไหมก็ยังเกินอยู่แสดงว่าถ้าท่านลงเนี่ยท่านถอดหัวหน้าคสช.สิแล้วลงเลือกตั้งดูซิว่าจะได้อย่างนั้นไหมไม่แน่ใจตอนนี้อำนาจกับบารมีเนี่ยเนื่องจากเราท่านยังใช้อำนาจอยู่ใช่ไหมแต่ปัญหามันก็คือว่าอำนาจนั้นเชื่อมโยงของกองทัพกองทัพเนี่ยเป็นรุ่นน้องท่านเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะห่างไปเรื่อยๆความสนิทสนมจะห่างไปเรื่อยๆนะฮะอยู่ที่ว่าท่านแต่งตั้งใครแล้วคนแต่งตั้งเนี่ยยังจงรักภักดีถูกไหมหรืออยากเป็นซะเองถ้าคนในกองทัพอยากเป็นซะเองแล้วคนที่มาเป็นสว.เนี่ยเป็นคนในกองทัพส่วนใหญ่จริงไหมหรือคนที่กองทัพเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่จริงไหมอยู่ที่สว.ครับสว.เนี่ยมีได้สองทางทางหนึ่งคือฝ่ายกองทัพเองซึ่งจะสามัคคีกันส่งคนเข้ามาหรือไปในทางอื่นซึ่งเราไม่รู้ที่เรานึกไม่ถึงเกิดเพจอะไรขึ้นมาก็ไม่ทราบไปทางอื่นเลยมันไปได้สองทางไปได้สองทางปั๊บเนี่ยท่านประยุทธ์ไม่ได้แล้วนะเพราะถ้าสองทางนี้ไม่ใช่ทางของท่านท่านเป็นทางแรกซึ่งดูแล้วใช่แต่นานๆไปเนี่ยอาจจะแยกเป็นสองทางซึ่งต้องดูในอนาคตคนที่กองทัพไว้ใจโอ้คือเกมนี้ยังมีหักมุมได้อีกนะอย่าคิดว่ามันจะไปมุมเดียวนะใช่ไหมคะยังน่าสนใจค่ะแปลเรื่องนี้จริงๆเราต้องหาโอกาสมานั่งคุยกับท่านพงศกรกันแบบลงในรายละเอียดกันนะคะสำหรับเรื่องของใครจะมาใครจะอยู่ใครจะมีบารมีในการเมืองครั้งหน้าแต่ที่แน่ๆเลยนะคะอำนาจบารมีที่จะยั่งยืนในสนามประชาธิปไตยต้องเป็นอำนาจที่ชนะใจประชาชนเท่านั้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณนี่คือคิดเพื่อไทยนะคะกับพลโทพงศกรรอดชมพูค่ะขอบพระคุณค่ะพบกับคิดเพื่อไทยได้ใหม่นะคะวันนี้พลโทพงศกรรอดชมพูดิฉันปรีณปางมณีชาตรีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะทักษิณชินวัตรหรือว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรเขามองว่าอันนี้เป็นตัวแทนของเขาที่เขาจะพอพึ่งได้หรือพรรคการเมืองอื่นที่บอกว่าเป็นพรรคพันธมิตรของเพื่อไทยก็ยังจะเลื้อยรุ่งเรืองอยู่ดีเพราะว่าเขาพึ่งได้เพราะอะไรครับมันเป็นศัตรูระหว่างทุนผูกขาดกับประชาชนไง